หอมอร่อยครับก็มีหมูทอดนะครับข้างในนู้นจำแป้งไหนนะหนึ่งสองได้ป้อนใช่ไหมป้อนต้นน้ำเดี๋ยวเปิดให้ดูเปิดให้ดูเส้นที่เรามาก็เป็นวงแหวนปลายมือที่ต้นไม้เลยเหลือไอ้จัดเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ฤดูกาลผลไม้เมืองอุตรดิตถ์อีกในวันนี้นะครับเพื่อประชาสัมพันธ์นะของดีของจังหวัดอุตรดิตถ์บ้านเราตั้งแต่นี้ไปก็คือตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายนจนถึงปีใหม่เราก็จะมีผลไม้ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นทุเรียนลาสาดรองกองนะครับจะมีสิ่งดีๆเยอะนะครับมีพญาที่นาพญามีของดีก็ไปหาของมีเขื่อนนะที่จะเกิดขึ้นนะครับของดีเมืองอุตรดิตถ์นี่มีนับไม่ถ้วนจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ความเป็นมานะครับครับแล้วก็รวมถึงผลิตภัณฑ์ดีๆผู้คนดีมีอัธยาศัยดีน่ารักก็ลองหารือกับทางพี่น้องเข้าใจด้วยใจไปด้วยตามด้วยใจของดีๆทั้งหลายแล้วก็เอามาช่วยกันรูปร่างหน้าตาก็ไม่ใช่ตกแอกที่ท้าทายไปแล้วนะจะมาตลอดทั้งปีแล้วแต่ฤดูกาลปีนึงก็เก็บได้ฤดูกาลเดียวคือละแหน่กลายเป็นรูปนี้มีประมูลมาได้เรื่อยๆ 1,000 บาท 1.1 ค่ะเกษตรเสนอค่ะเจอฮะแล้วคือผ้าแล้วเนี่ยจำลูกนะคะเจอหมดดอกหนึ่งบาทเล็กไม่ใหญ่ไม่สูงที่ตำบลแม่พูนอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับซึ่งเป็นแหล่งผลิตทุเรียนที่ขึ้นชื่อแล้วก็เป็นแหล่งใหญ่ของจังหวัดก่อนหน้านี้เนี่ยที่นี่มีปัญหาเรื่องภัยแล้งนะครับเพราะว่ามีปัญหาเรื่องอุณหภูมิสูงเกิน40เนี่ยต่อเนื่องกันนานแต่ในปริมาณที่อาจจะได้รับผลกระทบจากภัยแล้งก็อาจจะมีผลกระทบต่อราคาบ้างราคาอาจจะสูงก็คุ้มค่ากับการที่ทุเรียนในตัวเขาเองเนี่ยมีปัญหาเรื่องแล้งจัดด้วยเขาอยู่แล้วก็ติดนะครับแล้วก็มาจนถึงสุกพอที่จะให้พวกเราบริโภคในสถานการณ์เช่นนี้สำหรับปีนี้ก็เรียนเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่มีใจนิยมรับประทานทุเรียนนะครับว่าทุเรียนของอุตรดิตถ์ยังยืนยันในเรื่องของคุณภาพยืนยันในเรื่องของรสชาติและก็ขอรับประกันว่าในราคาที่อยู่ในราคาของตลาดนะขณะนี้ปัจจุบันนี้เนี่ยอยู่ในอัตราที่เหมาะสมนะครับก็ขอเรียนเชิญชวนทุกท่านให้มาชิมทุเรียนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ให้ได้ในปีนี้ครับ